สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่ที่สวนหน้าโรงจอดรถนะคะวันนี้นะคะอยากจะมาทํางานเบาๆนะคะก็คือปลูกดอกไม้นะคะ3ต้นเท่านั้นนะคะต้นที่เราจะปลูกวันนี้นะคะคือต้นแองเจโลเนียนะคะซึ่งเป็นดอกไม้ที่เราชอบมากๆแล้วก็ปลูกไว้ทั่วสวนเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะคะนี่ค่ะเตรียมไว้แล้วนะคะวันนี้นะคะที่เราจะปลูกนะคะเป็นแองเจโลเนียสีชมพูนะคะแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะใกล้ๆน่ารักมากเลยนะคะต้นนี้นะคะก็ก่อนหน้านี้นะคะเราปลูกสีขาวกับสีม่วงไปนะคะแล้วก็ตัดแต่งแบบต่ำลงไปเลยนะคะแล้วเขาก็แตกมาใหม่นะคะเราก็เลยอยากจะเอาสีชมพูมาปลูกสลับนะคะจะได้มี3สีนะคะงั้นเดี๋ยวไปปลูกกันเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะดูเต็มขึ้นมานิดนึงนะคะปกติเราจะมองจากด้านหน้าอย่างนี้นะคะก็มีแต่สีขาวกับสีชมพูนะคะหลงเลงนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เราตัดแต่งไปนะคะก็ลุ้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าดินตรงนี้ไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่าแองเจโลเนียเนี่ยเขาชอบดินระบายน้ำดีนะคะเราก็ฝืนธรรมชาตินะคะแต่ว่าเขาอยู่ได้นะคะเราก็เลยปลูกเพิ่มนะคะแล้วก็จะค่อยๆรอต่อไปนะคะจนกว่ารากเขาจะเดินโอเคนะคะก็จะมีต้นนี้อีกต้นนะคะต้นเข็มเนี่ยค่ะต้นเข็มนี้อยู่มาตั้งแต่แรกเลยนะคะ2ปีแล้วค่ะตอนแรกก็ร่อแร่เหมือนกันแต่ตอนนี้ก็คือเริ่มมีดอกแล้วก็ดูดีขึ้นมากเลยนะคะตรงนี้ก็มีเข็มสีลังกานะคะเราปลูกไว้ตั้งแต่เริ่มเลยนะคะแล้วก็เมื่อ1เดือนก่อนนะคะเราลองมาตัดตรงนี้นะคะต่ำเลยนะคะก็เขาแตกใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะตัด2ต้นนี้ด้วยเลยเพราะว่าตอนแรกเขาดูแบบดูอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยลองตัดแล้วเขาก็แตกใหม่แบบนี้เดี๋ยวเราจะตัดให้เท่ากันทุกต้นเลยค่ะต้นเข็มก็ตัดแต่งต่ำเลยนะคะต้นกุหลาบโพเอ็ดสไวฟ์ก็ตัดแต่งนะคะแล้วก็เราเอาเสาซุ้มที่เราติดออกนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่สวนกุหลาบใหม่เพราะว่าสวนกุหลาบใหม่ยังไม่มีอะไรที่เป็นแบบโครงเหล็กนะคะจะยืมไปใช้ก่อนแล้วคิดว่าตรงเนี้ยความจริงแค่เสาตัวนี้กับอ่างน้ำนกก็พอแล้วค่ะอ่างน้ำนกนี่เดี๋ยวทำความสะอาดสักหน่อยแล้วกันเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะคะก็จะมีปลูกแองเจโลเนียสีชมพูนะคะแล้วก็ตัดแต่งต้นแคลมาแตงนะคะตอนนี้มีดอกสวยพอดีเลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆต้นนี้เขาจะออกเป็นช่ออย่างนี้เลยค่ะอันนี้เพิ่งบานค่ะยังเหลือตูมอีกเยอะเลยฝั่งโน้นก็มีนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะดูความอลังการของต้นแคลมาแตงนะคะสีสวยมากๆอับราฮัมดาร์บี้รอบใหม่ก็กำลังจะมานะคะแล้วนี่ค่ะต้นบิชอปคราวที่แล้วโดนหนอนปลอกบุกนะคะเราก็ตัดแต่งลิดใบออกหมดเลยนะคะ3อาทิตย์เท่านั้นนะคะก็ได้ใบใหม่สมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะ
นี่ค่ะช่อก็มาแล้วนะคะอีกไม่นานคงมีดอกค่ะแล้วก็ด้านล่างจะมีต้นสนแผงนะคะสีเขียวเข้มสวยมากแล้วก็จะมีเข็มม่วงตรงนี้ค่ะต้นนี้ก็นานๆจะเห็นดอกทีนะคะเราชอบสีม่วงเขามากเลยหายากค่ะต้นสีม่วงแบบนี้ค่ะตรงนี้ก็จะมีเข็มสีชมพูนะคะกำลังออกช่อเต็มเลยค่ะนี่ค่ะเรารอมานานมากเลยนะคะตรงนี้2ปีนะคะบางทีการจัดสวนมันก็ต้องใช้เวลานะคะส่วนแองเจโลเนียนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆอีกทีนะคะของเก่าจะเป็นสีขาวนะคะแบบนี้นะคะสวยนะคะแล้วก็สีม่วงเข้มนะคะแล้วก็ที่ปลูกวันนี้จะเป็นสีชมพูค่ะนี่ค่ะเราชอบสีชมพูมากหวานมากๆเลยค่ะต้นนี้จะเป็นต้นแบบทรงตั้งตรงนะคะเนี่ยค่ะเขาจะตั้งขึ้นแบบนี้นะคะเราจะมีอีกต้นหนึ่งนะคะที่เป็นแบบแผ่ออกด้านข้างนะคะเดี๋ยวพาไปดูค่ะตัวอย่างของต้นที่แผ่ออกด้านข้างนะคะสวยมากๆเลยค่ะตัวนี้จะมีลายม่วงชมพูนะคะในตัวนี่ค่ะฟูฟ่องเลยค่ะถอยออกมาก็จะเป็นพุ่มใหญ่เหมือนกันนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะได้ปลูกต้นแองเจโลเนียนะคะเป็นสีชมพูเพิ่มขึ้นมาทำให้สวนสีหวานมากๆเลยนะคะนี่ค่ะด้านหลังมองแค่นี้ก็น่ารักนะคะดูกับตุ๊กตานะคะก็เผื่อใครชอบไอเดียลองเอาไปปลูกที่บ้านดูนะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ